ไบโอคอมพิวต์หรือว่าไทแคปก็เพิ่มไอตัวหัวเชื้อผสมปุ๋ยกับตัว30แมวเงินของเฮาครับ30 30 00แมวเงินครับแมวเงินครับผมครับอันนี้ลดสภาพว่าการใส่ปุ๋ยกระสอบลงเพราะว่าประหยัดปุ๋ยกระสอบลงอีกนะครับครับครับจากที่พี่แอมสิได้แนะนำลูกค้าไปลูกค้าใช้เป็นยังไงครับพี่แอมผลตอบรับดีครับเพราะว่าเกิดลำต้นแข็งแรงนะครับหลากหลายนะครับที่สามารถฉีกมาปีแบกกลับมานะครับลำต้นแข็งแรงแล้วก็เขียวทุ่นเขียวนั่นนะครับผมด้านลำต้นไอ้พืชที่ไปใส่นี่เป็นยังไงบ้างครับต้นแข็งบ่ครับหรือว่าต้นแข็งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาพี่น้องเอาไปใส่เนี่ยเพิ่นว่ามันบ่มีหนอนกกหนอนกออ่าครับผมนะครับบ่มีหนอนกกหนอนกอแม้กระทั่งปูกับหอยก็คล้ายๆจะบางลงครับผมนะครับลำต้นมันแข็งดีพวกเตาแตงแมงแข้งนี่ลงบ่ได้เลยบ่ได้เถาะแม่นครับครับบ่มักกินเนาะมันบ่อ่อนอัวรัวคือใส่ปุ๋ยธรรมดาบ่ครับผมที่บ่ผสมตัวไทแคปนะครับวันนี้สิแม่แนะนำวิธีการใส่ไทแคปโดยที่เฮาจะผสมกับตัว30.00ของแมวเงินครับวิธีการผสมนี่คือบ่ได้ยากเลยนี่ครับตัวเม็ดตัวปุ๋ย30.00จะเป็นปุ๋ยผสมมาแล้วแบบนี้ครับผมครับส่วนตัวไทแคปเฮานี่เราจะแกะให้เบิ่งเลยทีนี้นำวิธีการใส่การผสมบ่ได้ยากครับอันกล้องนี่คือ1กิโลครับกล้องไทแคปเฮานี่1กิโลผสมได้ปุ๋ย1กระสอบครับผมเป็นผงเนาะครับเป็นข้างในนี่จะเป็นผงครับใส่อัตราการใส่คือ1ต่อ1กระสอบเลยนี่ครับข้างในสิเป็นสีชมพูหวานเจี๊ยบเลยแกะออกมาจะเป็นสีนี้ได้ครับผมครับวิธีการผสมนี่ก็คือบ่ยากเลยครับครับขั้นแรกเฮาแกะปุ๋ยออกมาเดี๋ยวผมสิสาธิตการผสมให้เบิ่งเลยจับปุ๋ยเลยแกะออกมาแล้วเฮาเทได้ครับนี่1กระสอบ1กระสอบ50กิโลครับครับผม50กิโลต่อเทลงกับบะต่อ1กล่องครับเออส่วนผสมเฮาง่ายๆเทปุ๋ยลงเรียบร้อยแล้วนี่ข้างในก็จะเป็นผงอย่างที่นะครับเฮาก็ฉีกเจาะนี่ครับเป็นผงแบบอันนี้คือฮอร์โมนบ่เป็นอันตรายแม่นบ่ครับครับครับผมนี่เป็นอันตรายนี่เฮาก็ห่วยทั่วๆเลยโตปูโตหัวปุ๋ยโตไทแคปเฮานี่มันสิแล่นก๊อกปุ๋ยโดยอัตโนมัติเลยครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมหยังเด้อครับผสมแห้งๆกันเลยครับอันนี้ใส่มาแล้วครับสมาชิกใส่มาแล้วแล้วก็หลายคนใส่มาแล้วครับผลตอบรับดีเลยมั้ยครับดีมากเลยครับกลับมาเอาที่สาขากันหลายนะครับหลายนํามาเอาแล้วก็ถามส่วนมากก็สิจําชื่อกันบ่ได้ก็สิเอิ้นว่าฮอร์โมนผงฮอร์โมนผงหรือหัวปุ๋ยเป็นจังซี่นะครับไอ้เนาะหัวปุ๋ยนี่เฮาก็เคี่ยไปเคี่ยมาเลยครับคนในกระบะเขาเลยง่ายพอคนไปคนมาเคี่ยไปเคี่ยมาสิมันจะเริ่มเปลี่ยนสีครับมันจะเรียนกรอบปุ๋ยของเขาอัตโนมัติเลยบ่เป็นเสียบ่เปียกเปียกบ่เป็นน้ำครับบ่เปียกบ่ชื้นครับปกติพวกปุ๋ยเนี่ยถ้าเขาเปิดปากไว้เนี่ยปุ๋ยเขาสิเปียกเขาสิปุ๋ยเขาสิชื้นแต่ว่าเขาพอเขาผสมโตหัวปุ๋ยหรือว่าตัวไทแคปเฮาเนี่ยมันจะเกาะแล้วก็แข็งอัตโนมัติเลยครับบ่มีเปียกบ่มีชื้นเลยครับแม่นผสมเสียมไว้นี่ก็บ่เปียกบ่ชื้นครับผมนี่มันก็เริ่มเปลี่ยนเปียกของมันผสมพูนเลยครับพี่น้องครับผสมพูนเลยต้องเสียเวลาจักหน่อยแต่ว่าได้ผลผลิตที่สูงขึ้นมาครับพี่เจ๊เขาที่เพิ่นตอบแล้วอีกเรื่องนึงคือตัวนึงก็คือเม็ดเขาจะเหลืองงามนะครับเหลืองงามเหลืองแบบเม็ดเขาเต็มเม็ดเขาสมบูรณ์บ่สมบูรณ์เม็ดเขาสมบูรณ์แล้วก็เวลามันสุกมากนี่เม็ดเขาจะเหลืองจะเหลืองผิดจะเหลืองผิดผิดที่ก็บ่ได้ใส่คนละอย่างคนละอย่างสีแต่ละอย่างครับผมจากสากลกันทลาครับครับตะกอนการเกษตรกันทราวิชัยครับผมลูกค้ามาเอาไปแล้วกับจิตใจโดยการแนะนำของ PM ของเฮานี่นะครับครับโอเคครับโอ้โหนี่ก็
บริเซนเวลาโดนยังหลายนะครับครับพอเขาผสมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสีปุ๋ยสีหยังจะบ่จะบ่เป็นเปียกเป็นเปียจะบ่เปียกบ่ชื้นครับพอเขาผสมตัวไทยแคปไปเข้าไปแล้วนี่ปุ๋ยสีแห้งสีแลนเกาะกับตัวปุ๋ยเลยยิ่ง30.00ถาดอาหารหลายๆเนี่ยครับผมของแมวเงินนะครับของแมวเงินครับผมปุ๋ยหัวปุ๋ยตัวนี้ผสมกับ30.00ของแมวเงินนะครับคุณภาพจากไอ้ทีมงานสากลการเกษตรแล้วก็ว่าสามารถคลิกเอามาใช้ได้แล้วเอาไปใช้แล้วเห็นผลอย่างดีได้ครับครับยอมรับตอบรับอย่างดีตอบรับคุณตอบรับดีดีมากครับผมครับกลับมาเอาได้ขนาดมาคิดว่าจะควังสิใส่แค่นี้ว่าปุ๋ยแพงครับแมวเงินกลับมาเอาอีกว่ามันพอเฮามันดีครับครับผมเป็นว่าเฮาใช้ตัวไทยแคปหรือว่าตัวหัวปุ๋ยเฮาผสมกับปุ๋ยแล้วเพิ่นว่าเฮาสิวันได้ซ้ําเก่าเด้ครับเฮาวานได้หลายกว่าเก่าอีกจํานวนไรครับคือว่าลดอัตราการใช้สอบคือว่าเฮาวานปุ๋ยให้หน่อยลงแต่ว่าความเขียวเขียวทนเขียวน่านเพิ่มขึ้นมากคือหม่องนี้แหละครับความสมบูรณ์ความสมบูรณ์รากแตกดีต้นแข็งใบตั้งระกะเวลาเขาสุกเขายังมากเม็ดสิเต็มความเหลืองเม็ดสีเหลืองสุกงามครับผม